อ่ะลองดูภาพกันไปก่อนนะครับน่าดูมากๆเรื่องนี้เป็นการแก้ไขนะฮะโศกนาฏกรรมความระทึกขวัญโอ้โห Remember You คือเธอเป็นเรื่องราวของธันวารับบทโดยเพชรเผ่าเพชรนะฮะศาสตราจารย์ด้านเรื่องของอาชญากรเนี่ยแหละในอเมริกานะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าได้รับอีเมลจากผู้บังคับการตำรวจซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของธันวาต้องการให้มาช่วยเนี่ยไขคดีนะครับชื่อว่าคุณวิลานะฮะเมื่อธันวาเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องสะดุดกับภาพหนึ่งเป็นเหมือนภาพที่เขาเคยเขียนกับมีนาน้องชายคนเดียวที่หายตัวไปในคืนที่พ่อของธันวาเนี่ยเสียชีวิตนะครับภาพนี้เนี่ยทำให้เขามีความหวังว่าอาจจะได้เจอน้องชายอีกครั้งหนึ่งก็เลยตอบรับเลยอ่ะมาเดี๋ยวจะมาช่วยคลายคลี่คลายคดีนี้ให้นะครับคดีนี้นะครับมอบหมายโดยสืบทีมนะฮะสืบสวนดูแลพิเศษโดยมีอัยดาที่รับโดยน้องเบลนะครับเคมิสราเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมนักสืบสวนคือไอเนี่ยนะฮะเลือกมาเป็นตำรวจสืบสวนเนี่ยเพราะว่าการตายปริศนาของคุณพ่อของเธอแถมยังถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับฆาตกรซึ่งเธอไม่เคยเชื่อว่าคุณพ่อเธอเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับเธอก็เลยเลือกมาเป็นตำรวจนะครับเพื่อตามสืบเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยผมขอเล่าแค่นี้แล้วกันแต่ผมบอกกันเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบมันไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ต้องรุ้นระทึกไปแล้วมันก็จะมีตัวละครที่ชื่อหมอกล้องเข้ามาอีกแล้วก็จะมีเรื่องราวความรักกันอีกเดี๋ยวต้องติดตามดูภาพซะก่อนน่าดูมากเลยนะครับเดี๋ยวรอนะฮะคือจะออนแอร์นะครับทุกวันจันทร์และอังคารทาง True ID นะครับทางช่อง True Asian Series HD ช่อง120และ239เวลา2ทุ่มรอติดตามนะครับเริ่มวันนี้ฮะจันทร์ที่16สิงหาคม Remember You เธอRemember You คือเธออ่าฆาตกรคนนี้แม้ว่าเขาจะฆ่าคนหลายคนแต่ในหัวของเขากำลังฆ่าคนคนเดียวซ้ำๆเขาทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างไว้ในที่เกิดเหตุหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะกำลังเล่นเกมของเราอยู่ก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ